ความคืบหน้าในเหตุการณ์สลดนะคะที่ทางด้านของรองสารวัตรปราบปรามสภ.ผาขาวที่จังหวัดเลยค่ะท่านเข้าระงับเหตุนะคะชายคลั่งและระหว่างนั้นชายคลั่งแย่งพวงมาลัยจนรถเนี่ยหักหลบแล้วก็พลิกคว่ำเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ญาติญาติตั้งศพบำเพ็ญกุศลค่ะก็มาลูกเสียหลักมาแต่ไกลแล้วเราเปิดภาพต้นเรื่องนะคะให้คุณผู้ชมติดตามเป็นภาพที่สลดหดหู่ใจมากค่ะคุณผู้ชมเห็นรถตราโล่ตำรวจ191ของสภ.ผาขาวใช่ไหมคะอยู่ในสภาพคือพลิกล้อชี้ฟ้าหงายแบบนี้ค่ะแต่รถคันนั้นทับร่างของร้อยตำรวจเอกเวหาฉายสิงห์เป็นรองสารวัตรปราบปรามนะคะท่านเสียชีวิตอยู่ใต้ซากรถคันนี้และในรถคันนี้มีตำรวจที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บอีก3รายค่ะเหตุการณ์เกิดเที่ยงครึ่งวันที่21เมษายนเมื่อวานนี้สอบถามทราบว่าทางร้อยตำรวจเอกเวหาค่ะท่านนำกำลังเจ้าหน้าที่3นายไประงับเหตุชายคลั่งนะคะที่บ้านหนองตานาตำบลท่าช้างคล้องอำเภอผาขาวจังหวัดเลยจากนั้นตำรวจเขาก็นำตัวชายคลั่งขึ้นรถคันนี้ล่ะค่ะเพื่อไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักให้นั่งมาในกระบะ4ประตูแต่ช่วงที่นั่งมาด้วยเนี่ยไม่ได้สวมใส่กุญแจมือไงคะมีญาตินั่งมาด้วย1คนรวมโดยสารคันนี้ทั้งหมด6คนตำรวจ4นายผู้ต้องหา1แล้วก็ญาติอีก1ทีนี้มาถึงที่เกิดเหตุชายคลั่งไม่ได้ใส่กุญแจมือเขาข้ามมาที่เบาะหน้าแย่งพวงมาลัยรถค่ะจนรถพลิกคว่ำร้อยตำรวจเอกเวหาที่จะเกษียณอายุราชการ30กันยายนที่จะถึงนี้สุดท้ายท่านเสียชีวิตคาที่ค่ะและตำรวจในรถ3นายญาติของชายคลั่งอีก1คนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บยกเว้นเจ้าชายคลั่งครับไม่มีบาดแผลค่ะก็มีการคุมตัวไปที่โรงพักนะคะคุณผู้ชมนี่แหละครับทางด้านของวันนี้คนเป็นเมียเองก็เขาก็เปิดใจเลยนะครับเนี่ยฮะคือเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่ก่อนที่ทางด้านของร้อยตำรวจเอกเวหาเนี่ยฮะจะออกไปปฏิบัติหน้าที่เองคนเป็นเมียก็เจอกันช่วงเช้านี่แหละครับก็ถามสามีบอกว่าพี่กินข้าวหรือยังแต่ตอบกลับมาว่ากำลังจะออกตรวจทำไมไม่กินข้าวก่อนก็บอกว่าอ่ะยังเดี๋ยวจะไปทำงานก่อนนะครับลูกน้องเนี่ยนั่งรออยู่ที่รถก็เลยทักไปว่ากินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยไปแต่คนเป็นสามีบอกว่าเดี๋ยวรอกลับมาก่อนนะครับแล้วก็สังเกตเห็นมันบางทีบางเรื่องมันก็แปลกเหมือนกันเพราะวันนั้นเนี่ยคือคนเป็นสามีแต่งตัวเต็มยศเลยครับแต่งตัวหล่อแต่งเต็มยศเลยปกติจะใส่แค่ครึ่งท่อนแล้วก็ใส่เสื้อเกราะด้วยก็เลยทักว่าเออพ่อทำไมพ่อหล่อจังจากนั้นสามีก็หันหลังไปนะครับก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนมาได้รับทราบข่าวเศร้านี่แหละครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าแกเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่เป็นคนรักลูกหลานแล้วก็คนในครอบครัวนะครับเคยบอกว่าถ้าจะเกษียณเนี่ยจะมาเอาเงินให้ลูกฝาให้หลานฝาแฝดนะเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ฝันถึงสามีนะฮะแต่ว่ามีลางสังหรณ์ก็คือช่วงสงกรานต์เนี่ยมีน้องคนสนิทแล้วก็น้องตำรวจของสามีมาเยี่ยมที่บ้านแล้วก็ทักว่าเอ้ยบ้านรกจังก็เลยช่วยกันทำความสะอาดเก็บขยะนะฮะหลังจากทำความสะอาดไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันมีนกกาบินผ่านบ้าน3ตัวเหมือนเป็นลางไม่ดีลองฟังเสียงคนเป็นภรรยาครับเมียพี่ก็อยู่อีกหลังนึงแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าเอางี้พี่เดี๋ยวสงกรานต์แล้วเดี๋ยวจะพาทำความสะอาดบ้านนะโอเคก็เนี่ยก็เหมือนกับมีลางที่บอกว่ามาทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดเก็บขยะขยะช่วยจนเสร็จแล้วเก็บบ้านเสร็จมีกาบินมา3ตัวหนูก็บอกว่าเอากาบินมาทำไมพี่โอ๊ยมันก็เยอะแหละมันขยะเยอะคนก็พูดแค่นี้ค่ะแค่นี้อ้าวนี่แหละครับมันเป็นเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านของคนก่อเหตุชื่อว่านางสาวเครือวันเนี่ยเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติทางจิตเวชนะครับไม่ไปรักษาต่อเนื่องแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยเกิดอาการหลอนบอกว่ามีผีเนี่ยมาสิงร่างของแม่ก็เลยถือมีดพระเดินเข้าไปหาแม่บอกว่าให้ผีเนี่ยออกจากร่างด้วยไม่งั้นจะฟันให้ตายนะครับจนแม่กลัวต้องหนีไปแจ้งตำรวจจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ทราบว่าตำรวจจะมาครับรีบปั่นจักรยานหนีไปทางวัดป่านะครับห่างจากบ้านประมาณ 3-4 กิโลเมตรจนกระทั่งตำรวจมาจับแล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้นนะครับเนี่ยค่ะเขาบอกว่าผีมันอยู่กับแม่แกครับแล้วเขาก็บอกว่าจะมาอยู่กับแม่แกทำไม
เขาบอกให้ผีออกผีไม่ออกแกก็จะมีดฟันแต่ก็จะฟันที่แม่ครับทีนี้แม่ก็แม่เขาก็เลยกลัวค่ะมันเลยแจ้งตำรวจค่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วต้องใครก็เข้าใกล้แกไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะตรงไหนพี่ครับผู้ก่อเหตุเวลาที่เมายาปุ๊บจะคลั่งเลยนะครับแล้วก็อารวาสประจำเลยกลางวันกลางคืนไม่นอนครับแล้วตั้งแต่14เมษายนที่ผ่านมานี่ก็ไม่นอนเลยชาวบ้านก็หวาดระแวงแล้วเนี่ยฮะคนก่อเหตุชื่อว่าวัชรกรอายุ37ปีซึ่งล่าสุดเนี่ยตำรวจได้ควบคุมตัวแล้วนะครับไปสอบปากคำแต่เจ้าตัวเองนิ่งครับเฮ้ยจากเดิมปกติถ้าแบบเมายาเนี่ยคลุ้มคลั่งอารวาสเลยนะแต่พออยู่ต่อหน้าตำรวจนิ่งสงบไม่พูดไม่จาไม่ปริปากพูดอะไรนะครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าแล้วก็คุมตัวไปฝากขังศาลจังหวัดเลยภายในวันนี้ต่อนะครับค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะกับการสูญเสียนายตำรวจนะคะที่ใกล้จะเกษียณอายุช่วงกันยานี้พอดิบพอดีในโลกออนไลน์นะคะต่างร่วมกันโพสต์ไว้อาลัยกับการจากไปของร้อยตำรวจเอกเวหาฉายสิงห์ค่ะเป็นจำนวนมากแล้วก็ติดแฮชแท็กแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวนะคะและเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทาง Facebook ของสถานีตำรวจภูธรภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะมีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความของผู้กำกับสภ.ภูกระดึงนะคะมีการนำเพื่อนตำรวจสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อไว้อาลัยให้กับท่านรองสารวัตรค่ะเมื่อช่วง 8:00 น.ตรงที่ผ่านมารวมไปถึงเพจของตำรวจภูธรภาค4ด้วยค่ะก็มีการโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าก็มีการแสดงความเสียใจนะคะและก็หลังจากนี้จะมีการดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็สิทธิสวัสดิการของร้อยตำรวจเอกเวหาสายสิงห์และตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่แม้ร่างกายจะดับศูนย์แต่ความดีงามจะคงอยู่ตลอดไปนะคะคุณผู้ชมอีกมุมนึงการทำงานของตำรวจเองเนี่ยต้องเผชิญกับเรื่องของแบบโอ้โหเสี่ยงอันตรายค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้ยาเสพติดมันหาง่าย